คนไข้ปวดที่หัวเข่านะครับจุดที่ปวดก็คือ1ก็คือตรงบริเวณด้านข้างบริเวณด้านในของตัวหัวเข่าก็คือตรงกับตำแหน่ง MCL นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งจุดที่ปวดเนี่ยก็คือตรงบริเวณเหนือต่อบริเวณกระดูกสะบ้านะครับก็คือบริเวณ Super Patella Area ในกลุ่มของคนไข้ที่ปวดเข่าเนี่ยจะมีปวดทั้งจากข้างในตัวข้อแล้วก็โครงสร้างที่อยู่รอบนอกข้อเพราะนั้นการทำกายภาพเนี่ยหรือการรักษาต้องจัดการทั้ง2แฟกเตอร์นี้ไปพร้อมกันครับตำแหน่งแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทของตัวบริเวณ MCL นะครับจะเห็นว่าตรงปมกระดูกของทั้งทางฝั่งทิเบียของฟีเมอร์แล้วก็ทิเบียมันขรุขระนะแต่เราก็ยังเห็นตัวช่องว่างระหว่างข้อยังเห็นเมนิสคัสอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีความบางลงไปนะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าจนชิดติดกันถัดออกไปก็คือที่เห็นเป็นแถบขาวก็คือเป็นMCL นะแต่ว่า MCL เนี่ยมันก็ดูไม่บวมมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดที่ดูนี่จะใช้ก็คือตรงกระดูกอะซับคอนดอลโบนมันไม่เรียบอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายหนึ่งของความเสื่อมนะครับแล้วก็ทำให้มีเอ็นอักเสบพออีกอันนึงนะครับตรงเรียนซุปเปอร์เพทเทล่านะครับอันนี้ต้องให้คนไข้งอเข่าประมาณ90องศาตำแหน่งที่คนไข้เจ็บจริงก็คือตรงนี้นะฮะก็คือจุดที่ไอตรงบริเวณของฟิมอรอลคอนไดเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นโซนกระดูกที่มันไม่เรียบอะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ไล่มาก็คือตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นจุดเกาะของตัวกล้ามเนื้อควอดริเซปที่เกาะกับตรงบริเวณแพทเทลล่าโดยเฉพาะอันนี้ตรงโซนด้านในนะไอตรงจุดที่มีปัญหานี่คือเป็นตรงบริเวณตรงโซนไอตัวควอดริเซปโซนด้านนอกนะตรงพาร์ทที่เป็นเลทเทอรัลคอร์ดไดเซปเนี่ยเอ็นมันจะอักเสบมากกว่าตรงโซนด้านมีเดียนด้านในนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราต้องทำเหนือแพทเทล่าขึ้นมาคอร์ดไปนะเพราะนั้นก็คือตำแหน่งที่เจ็บนะก็คืออันดับแรกคอร์ดไดเซปอินเสิร์ชันตรงนี้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงช่วงบริเวณนี้โดยตรงฝั่งที่เป็นไอตัวฟิมบอลคอนไดช่วงนี้นะครับหยุดบริเวณช่วงนี้ก็คือเหนือจากขอบให้คนไข้งอเข่า90องศาแล้วก็แอพพลายเครื่องมือนะครับอาจจะเป็นอัลตราซาวด์ช็อคเวฟก็ได้นะให้อยู่ตรงบริเวณเหนือแพทเทล่าเพื่อให้ตัวพวกคลื่นที่เราใช้รักษาเนี่ยมันเข้าไปตรงช่วงแถวตัวฟิล์มล็อกคอนไดตรงบริเวณนี้